ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะมีประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองสักเท่าไหร่นะใช่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเหตุการณ์ต่อเนื่องเหตุการณ์ยิงหนองบัวลำภูด้วยแล้วก็ความทุกข์ยากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมันก็เลยทำให้เรื่องของการเมืองเงียบๆไปไม่ค่อยจะเป็นประเด็นสักเท่าไหร่ใช่แล้วที่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็เลือกที่จะเลี่ยงพูดเรื่องการเมืองด้วยเพราะว่าขนาดวันนั้นเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปในรายการช่วงเย็นนะว่าแถลงเรื่องของเนี่ยมาตรการเรื่องอาวุธปืนเรื่องปราบปรามยาเสพติดแถลงเสร็จก็เดินไปเลยไม่ตอบประเด็นทางการเมืองนะก็นั่นจะเป็นความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์แต่ขำอ่ะพลเอกประวิตรเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ก็จะไม่พูดเนาะไม่พูดไม่ตอบแต่ว่าขอโทษเถอะคือนักข่าวถามอะไรไม่ตอบนักข่าวถามอะไรไม่ตอบเนี่ยนักข่าวเอามาลงหมดเลยนะใช่ต้องคือเหมือนหน้าที่เรายิงคำถามอ่ะฉันทำหน้าที่แล้วฉันยิงคำถามให้เสียงคำถามเนี่ยเข้าหูถือว่าเข้าหูแต่จะรับรู้จะตอบหรือไม่ตอบอันนั้นก็เป็นเรื่องของพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นไงว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเมื่อเวลาไม่อยากจะวิสาสะไม่อยากจะตอบอะไรก็เดินอย่างเร็วเลยปับฉันจะขึ้นรถฉันจะได้ฟังเสียงพวกแกนให้น้อยที่สุดปิดประตูปังเลยแต่มาวันนี้ต้องบอกเลยว่านะความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือออกมาจากคุณวีรกรคำประกอบนั่นแหละกลายเป็นประเด็นพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้เลยใช่ซึ่งตรงใจเรามากนะ เพราะว่าเราเนี่ยพูดกันมาแสนล้าน อะไรนะ5แสนล้านปีแสง หรือว่าอะไรแล้วว่าเมื่อไหร่พี่น้องเนี่ยจะคุยจะเคลียร์จะอะไรกันเอาให้มันชัดสักทีนึงใช่เนี่ยแหละคุณวีรกรเองก็คงทนไม่ไหวแล้วเออคนในพักเนี่ยว่าไปนะความรู้สึกของคนในพักเนี่ยก็คงจะรู้สึกเหมือนกับคุณวีรกรนั่นแหละคือคงถูกใจอ่ะเออพูดแบบนี้เออมันโดนคือต้องคือตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยบรรดาแกนำทั้งหมดเนี่ยเงียบไม่ยอมที่จะพูดว่าตกลงแล้วเนี่ยภายในพรรคมันยังไงกันแน่หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าบรรดาส.ส.ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเตรียมที่จะย้ายพรรคมันเหมือนเป็นคลื่นที่กระเพื่อมอย่างหนักอยู่ข้างในเตรียมแผ่นดินระเบิดอ่ะแบบนั้นเลยอ่ะเนี่ยแหละก็คุณวีรกรออกมาทะลวงนะทะลวงความกลัวนะคือเชื่อได้ว่าแกนนำพรรคก็คงเกรงใจแหละเกรงใจทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็เลยไม่อยากจะไปสกิดแต่ว่าคุณวีรกรในฐานะที่เป็นอาวุโสเนอะก็เลยพูดออกมาเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าโอ้แล้วก็มีเห็นมีเสนอให้นายกเนี่ยตัดสินใจเลยถ้าจะอยู่ต่อก็สมัครให้มาสมัครเป็นสมาชิกเลยโอ้นี่แหละเดี๋ยววันพอเปิดมาสัปดาห์หน้าก็เป็นหน้าที่ของเราอีกเออคือจะเอายังไงก็เอาให้ชัดไงใช่คือเหมือนว่าคนในพรรคเขาจะได้จัดการจัดระเบียบร่างกายเขาถูกใช่เขาได้ตัดสินใจด้วยว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปซึ่งพลเอกประยุทธ์จะมาตอบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะทุกครั้งที่เราเคยถามว่าจะต้องสมัครสมาชิกมั้ยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ถึงเวลาเออแต่อันเนี้ยอีกไม่กี่เดือนก็จะยุบสภาแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะกี่เดือนจะยุบสภานี่ตัดสินใจแทนก็เลยน่าจะไงเอาอีกไม่กี่วันเนี่ยตอนนั้นเราคิดเอาไว้ใช่ไหมว่าครบ90วันวันที่24ธันวาคมเนี้ยที่ได้เวลาที่บรรดาส.ส.เขาต้องย้ายพรรคละตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้นะต้องเป็นสมาชิกของพรรคนั้นๆเนี่ยยาวนานเกินกว่า90วันก่อนการเลือกตั้งทีนี้ปรากฏว่ามีคนมานับใหม่อ้าวคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยพรรคการเมืองเอ่ยสื่อเอ่ยเนี่ยไปนับ90วันว่าตรงกับวันที่24ธันวาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่คือ24ธันวาคุณไปนับเนี่ยเอาจากวันสุดท้ายคือวันหมดอายุของรัฐบาลจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องไปนับจากวันเลือกตั้งสิที่กกต.เขากำหนดก็คือวันที่7พฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยครบ90วันนับย้อนหลังมามันจะเป็นวันที่7กุมภาNon. นั่นหมายความว่ามันต้องยื้อเวลาออกไปอีกนะที่มีเวลาให้กับบรรดาส.ส.แล้วก็ส.ส.แต่ละคนเนี่ยในการตัดสินใจย้ายพรรคเจ็ดกุมภาค่ะแต่ก็วางใจไม่ได้อีกนะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นกรณีแม็กซิมัมใช่ไหมว่าท้ายที่สุดก็คือถ้าอยู่ครบเทอมใช่ไหมแล้วก็ยุบสภาก็คือ7พฤษภาแต่ถ้านายกจะพลัดจะผูอ่ะยุบก่อนสักเดือน2เดือนอ่ะอันนั้นเวลามันก็จะล่นมาอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจก็นี่เนี่ยก็ธันวามกราก็ประมาณมกราใช่นะเพราะฉะนั้นก็รอดูท่าทีของพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นะไม่ใช่ออกมาตอบว่าก็คุยกันทุกวันแหละแล้วไงอ่ะคุยกันทุกวันแล้วมันอะไรชัดเจนเนี่ยนั่นทิศทางมันคือเหมือนกับนายกปล่อยเวลาไปอ่ะรอให้มันชัดด้วยตัวของมันเองอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะว่าส.ส.เขาไม่มีเวลาแบบนั้นอ่ะใช่เดี๋ยวเขาตัดสินใจไปตอนนี้เงียบมากเนอะถ้าพูดถึงอ่ะคือถ้าเราไปถามว่าข่าวความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐมีอะไรไหมเนี่ยคือทุกคนบอกหมดเลยว่าเงียบไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยอ่ะตอนนี้คือเงียบแบบน่ากลัวนะเนี่ยเงียบแบบน่ากลัวไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรจน
เฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะเออไม่รู้เขาคิดอะไรเขาคิดแผนอะไรกันไหมพี่เขาคิดแผนอะไรกันหรือเปล่าคือมันคงอยู่ในใจของแต่ละคนไงอยู่ในใจของบิ๊กป้อมอยู่ในใจของนายกซึ่งไม่มีใครอ่านออกอะว่ากำลังทำอะไรกันอยู่แต่มีข่าวออกมาว่าตอนนี้ปอที่4เนี่ยโอ้โหเคลื่อนไหวมากเลยอันนี้เดี๋ยวนี้เหมือนปอ4เนี่ยมี2คนนะมีปอแปะปอแปะจากทิพย์นี่แต่ว่าปอแปะเนี่ยไม่มีคือปอผู้น้องไม่แต่ปอแปะเนี่ยคือไม่มีบารมีพอยังไม่มีไม่มีบารมีพอที่จะเคลื่อนไหวแต่ปอที่4ตัวจริงนั่นแหละใช่เพราะว่าปอแปะเนี่ยก็เป็นน้องเลิฟของปอที่4ด้วยใช่ใช่โอ้โหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยรอดูการตัดเชื่อเลยว่าพลเอกประวิตรเองก็ดูรอดูอย่างท่าทีพลเอกประยุทธ์เหมือนกันต่างคนต่างอย่างกันไปอย่างกันมาเลยยังไม่มีใครกล้าออกอาวุธไงพี่ใช่ไหมว่าตกลงจะตัดสินใจยังไงก็วันนี้อ่านดูในหน้า3นะของไทยรัฐวิเคราะห์การเมืองของพวกเนี่ยทีมข่าวการเมืองไทยรัฐเขาอะเขาบอกว่าเนี่ยให้ดูนะคือความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่กำลังเตรียมรองรับนายกที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพรรครวมพลังของคุณสุเทพพรรคอะไรนะรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์แล้วบอกว่ายังมีความเคลื่อนไหวอีกพรรคนึงก็คือพรรคไทยสร้างสรรค์ซึ่งเงียบไปลืมไปแล้วใช่ ซึ่งมันมีช่วงนึงที่แบบโอ้ก็เราทราบมาดีตอนนั้นก็คือคุณตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณใช่ไหมแต่ว่าพอช่วงนึงก็เหมือนบอกไม่เอาแล้วตอนที่เหมือนกับว่าตอนนั้นใครนะน้องจ้ำอ่ะสกลทีก็เหมือนกับว่าตอนแรกจะไปอยู่พรรคไทยสร้างสรรค์ไปมา มีแนวโน้มจะมาพลังประชารัฐก็เลยมีข่าวว่าพรรคไทยสร้างสรรค์เนี่ยไม่เดินต่อแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยมันไปสอดคล้องกับการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนจะไม่รู้จะไปต่อหรือว่าก็จะอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพรรคนี้ก็เลยเงียบไปพรรคใหญ่ใช่แต่ตอนนี้เริ่มขยับเริ่มมีข่าวเขาบอกเริ่มขยับกันออกมาแล้วมันก็เป็นสัญญาณนะงงๆอยู่ไงเพราะว่าก็ได้ข่าวออกมานะว่าคุณสกลทีเนี่ยจะเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐโดยบิ๊กป้อมเนี่ยมอบหมายคุณสกลทีเนี่ยดูแลพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนดูไงใช่จะให้อาจารย์แหม่มต้องบอกเลยนะอาจารย์แหม่มเงียบมากเลยนะเหมือนกันพี่แดงคือปกติเนี่ยในลงในไลน์บางทีก็อาจจะมีทักสวัสดีมาเนี่ยแกหายไปเป็นเดือนแล้วก็เลยไม่ได้กล้าทักไปว่าจะไปอยู่เพื่อไทยอีกคนหนึ่งหรือเปล่า นี่ก็คือพอเห็นความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสนะทุกคนก็จะนึกถึงเนี่ยอาจารย์แหม่มแล้วตกลงอาจารย์แหม่มว่ายังไงอ่ะยังอยู่พลังประชารัฐไหมอาจารย์แหม่มแกเงียบไปเลยแล้วก็ไม่ดูในเฟซบุ๊กในทวิตเตอร์ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่อ๋อยังมีโพสต์อยู่ใช่ไหมยังมีโพสต์อยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าบทบาทเนี่ยคืออาจจะด้วยความที่อาจารย์แหม่มเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปในมูลนิธิได้ไงเป็นบุคคลต้องลาเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีประชุมพรรคที่แบบพลเอกประวิตรไปข้างนอกใช่ใช่ใช่คือแบบไม่มีประชุมที่มูลนิธิไงสำหรับพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมก็เลยทำให้อาจารย์แหม่มไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปได้แล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าไปได้ที่นั่นเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยทำให้ไม่ค่อยจะได้เห็นบทบาทความเคลื่อนไหวของอาจารย์แหม่มสักเท่าไหร่แล้วก็ว่าจะถามน้องที่เขาแบบสนิทกับอาจารย์แหม่มว่าเอ้ยอาจารย์แหม่มเป็นไงอะไรไงก็ยังไม่ได้ถามสักทีก็ยังคิดเลยว่าทำไมแกเงียบปกติเนี่ยอะแต่ถ้าพูดหนึ่งนะร้อยเอกธรรมนัสเองก็สนิทสนมกับทางอาจารย์แหม่มมากไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะชวนไปอยู่เพื่อไทยด้วยหรือเปล่าไงแต่ว่าคือถ้าเราดูจากที่ผ่านมาที่พี่เด้งที่อาจคุณทักษิณออกมาพูดว่าไม่มีดีลแต่ก็เปิดช่องที่จะให้ร้อยธรรมนัสกลับมาอย่างเงี้ยมันก็แต่เห็นบอกว่าก็มีโดนตีกันภายในพรรคด้วยแน่นอนสิก็ดูคำให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนดิ ไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐจันทละลวงทองคุณหมอชลน่านคุณสุทินด้วยคือแต่ละคนตีกันหมดเลยคุณสุทินบอกอะไรนะจะกลับไปอยู่พลังประชารัฐกว่ามั้งให้มาอยู่ทางโน้นอ่ะคือผักใสผักใสและส่งอ่ะโอ้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็นมีรายงานข่าวจากฉบับไหนนะที่บอกว่าพลเอกประวิตรโทรถามร้อยธรรมนัสเลยว่าเฮ้ยจะไปอยู่เพื่อไทยจริงเหรอแต่ทำไมไม่มีรายงานข่าวว่ามีคำตอบว่าอะไรถ้าเกิดว่านะมันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้นะว่าตัวร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยคือพรรคทางร้อยเอกธรรมนัสเองก็ไม่ได้เคลื่อนไหวปฏิเสธข่าวเลยนะเห็นไหมใช่ใช่เงียบเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องโพสแล้วบอกว่าไม่ไปครับคืออะไรที่มันแบบโดนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นข่าวที่มันส่งผลที่มันไม่ใช่สำหรับตัวแกเนี่ยคือแกจะโพสด่าเลยนะใช่แล้วอย่างนึงเขามันก็มีกระแสข่าวบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรไม่รู้จะโดนยุบพรรคหรืออะไรมีหรอไม่รู้ไม่คือดูความเคลื่อนไหวเนี่ยของทางพรรคเดี๋ยวกันนะพรรคอะไรนะเศรษฐกิจไทยใช่ไหมคือเขาก็จะทำคล้ายๆกันกับพรรคกล้าไง
อ๋อเดี๋ยวไปคือเก็บพักเอาไว้เออเก็บพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปควบรวมเอาตอนแรกเล็งนึงว่าเฮ้ยแกออกจากพักเพื่อนที่จะไอ้นี่เปล่าโดนแกโดนร้องเรื่องแจกตังค์อ่ะจำได้ไหมแจกกล้วยอะไรอ่ะเออไม่ก็นี่แหละก็ไปอันนี้แหละเออก็เพื่อให้โอกาสไงพวกบรรดาสสทั้งหมดน่ะได้ย้ายพักกันไปโอ้พี่นี่ไงเห็นไหมแกกับเป็นแพะเป็นแค่เพราะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ชัดเจนเห็นไหมทุกองค์คาพยพเนี่ยก็นิ่งๆกันหมดเลยต้องรอการตัดสินใจแต่สสบางคนเนี่ยเขาก็นิ่งมากเลยนะคือนิ่งแต่ว่ารอดูไปถึงไหนดีวันๆก็นั่งคิดไงฉันจะไปไหนดีต้องคิดให้แบบรอบคอบอะเวลาจะไปเนี่ยโหถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยมันพลาดเลยนะนี่เป็นเล็กๆก็คิดหนักนะถ้าเล็กอยู่พลังประชารัฐเฮ้ยฉันจะไปกับลุงตู่หรือฉันจะอยู่กับลุงป้อมคือก็ต้องคิดนะว่าอ่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออ่ะก็ต้องเช็คแหละว่าพลังพลเอกประยุทธ์ยังโอเคไหมยังนู่นนี่นั่นส่วนสนับสนุนคือโหคิดหนักนะส่วนพลเอกประวิตรก็โอเคบารมีในทางการเมืองเกมการเมืองโอ้โหมันตัดสินใจนี่แต่ขำอ่ะฮะคือขำสื่อที่เขาวิเคราะห์อ่ะความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรอ่ะเออยังไงพี่บอกว่าต้องรอดูกลุ่มสามมิตรเห็นนิ่งแบบนี้นะคือกลุ่มสามมิตรย่างก้าวไปทางไหนก็ตามคือเป็นรัฐบาลทุกครั้งนกรู้วิเคราะห์แม่นวงในเยี่ยงรอตามต้องรอตามกลุ่มสามมิตรกลุ่มสามมิตรไปอยู่ที่ไหนนั่นหมายความว่าพรรคนั้นจะได้เป็นรัฐบาลใช่แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะถามใครในสามมิตรเนี่ยก็บอกยูไม่ไปไหนจะหนุนพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ณวันนี้อ่ะเนาะแล้วมีใครนะมาพูดในรายการพี่ดนัยอ่ะว่านักวิชาการสักท่านหนึ่งเนี่ยมาพูดอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปดูสิคุณสมศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นน้ำตรีเนี่ยที่มีตำแหน่งเนี่ยมาอย่างยาวนานและมากที่สุดถ้าคิดดูสถิติถ้าดูประวัตินะเออก็เลยโอ้โหนี่แสดงว่านกมือคือฉันเซียนคือรู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะ อันนี้ดีนะเป็นการจับจุดทางการเมืองที่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้โฟกัสกลุ่มสามมิตรไว้ว่าจะไปซ้ายไปขวาหรือว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่เด้งอ่ะได้เวลาต้องพักแล้วได้ค่ะอันช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะ